สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาส่องดูหลวงพ่อพระสมเด็จเนื้อสำลิดวัดระฆังโคสิตารามออกเมื่อปี2540เดี๋ยวแป๊บนึงครับ46นะฮะมีอยู่2องค์ ซึ่งเนื้อสำลิดนี้อุ้ยหล่นเลยดูกล่องก่อนดูกล่องก่อนกล่องนี้จะเป็นกล่องใสอันนึงเขียวอันนึงกล่องใสๆนะครับรอยแปะเก่ามาเลยก็แล้วแต่นะฮะส่วนด้านในทั้งสองกล่องอันนี้ยังอยู่โอ้นี่ลุกๆจะมีสก๊อตเทปแปะอยู่ไม่น่าออกจะเป็นผ้าสักหลาดนะฮะผ้าสักหลาดทั้งสองกล่องยกดูเดี๋ยวขยายหน่อยนึงนี่ก็น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ประธานดูความคมชัดของพิมพ์นะเปรียบเทียบกันเลยก็เป็นพระอีกชุดหนึ่งของวัดระฆังที่พิธีการจัดสร้างดีเนื้อหามวลสารดีเกจิสมัยนั้นก็มาปลูกเสกเยอะจะมีโค้ดระฆังนะเดี๋ยวดูกันนี่ผมก็เพิ่งแกะครั้งแรกอะองค์หนึ่งได้มาก่อนอีกองค์ได้มาทีหลังเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยคนละครั้งชานับนี่เลขขององค์พระ1634กับ3656เนื้อหาทีละองค์เนื้อหาจะเป็นการหล่อข้างล่างนี่จะอุดผงอยู่นะฮะทั้งสององค์ทั้งสององค์เปรียบเทียบกันเลยโอ้ไม่กล้าจับแรงดูตำแหน่งการอุดผงนะครับอุดเก่าเลยไฟสวยงามมากก็จับนะแล้วมาส่องดูกันขยับอันนู้นเป็นกล่องพระเนื้อหาผิวยุบย่นตามสูตรเกจจะอยู่เอียงไปทางขวามือเรานิดหน่อยนะปลายสะบัดนะดูเส้นซุ้มนี่ก็สวยงามมากชั้นเนี่ยเลี้ยงสวยมีฐานสิงด้วยองค์นี้โดยรวมนะนี่โดยรวมพิมพ์มามันบ่าวองค์จริงสวยสวยเลยเนี่ยลอยด้านหลังก็จะเป็นพื้นผิวเรียบคุณความตามหลักการหล่อนะเนี่ยองค์นี้จะเป็นพระหล่อนะครับโค้ดระฆังชัดเจนนะฮะตอนนี้เห็นชัดแล้วเห็นนะฮะเห็นชัดแล้วนะฮะเนื้อหาเนี่ยสวยจะมีคลิปปิ้นขึ้นมาหน่อยนึงดูตรงนี้ดีๆนะครับดูตัวเลขไว้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่าเลข6จะเหมือนกันไหมองค์นู้นก็มีเลข6อยู่แต่เนื้อหาโดยรวมนี่สวยสวยสวยมากสมเด็จวัดระฆังปี2546เนื้อสำลิด
องค์ดูอีกองค์อีกองค์นะฮะนะฮะเกศจะบิดไปทางขวามือเรานิดหน่อยหน่อยเนื้อหาเนี่ยงดงามมากออกมาจากผิวเลยไฟยังอยู่ดูลักษณะองค์หล่อนะฮะตูดมีรอยตะไบบางๆตะไบกบให้ดูเรียบร้อยนะครับดูฐานกันดูฐานกันลักษณะองค์พระผมเป็นผมมะตูมเรียวๆมีเส้นคอช่วงวงแขนจะลึกลงไปนี่เป็นลักษณะนี่ฐานสิงปีออกมาหล่อคมชัดนะฮะตรงนี้จะสุมดูที่เส้นสุมดูเส้นสุมกันนะครับเส้นสุมจะลึกเป็นแท่งขึ้นมาเลยจะติดส่วนด้านขวามือเราเนี่ยจะชิดมาเลยตามหลักของวัดระฆังเลยเส้นกรอบจะชิดกับเส้นสุมเลยด้านขวามือองค์พระจะกว้างกว่าด้านซ้ายมือองค์พระนะและช่วงนี้เนี่ยจะขึ้นมาหักเลี้ยวสวยตรงนี้มาแล้วก็หักหน่อยนึงหักอีกทีลงมาติดอยู่ข้างล่างนี่ร่องรอยการตัดนะครับไม่ใช่การตัดการตกแต่งการแต่งการแต่งตะไบแต่งมาดูด้านหลังกันนะครับยุบมีเม็ดปลดไฟขึ้นหลุมๆบ่อชัดไปอย่างนี้ชัดกว่าเนาะมีรอยนิ้วบางๆวางด้วยผ้าโคนราคาต่างตอกชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยเมื่อกี้ที่ผมบอกให้ดูเลข6องค์นี้ก็มีเลข6เนี่ยดูไว้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยทั้งสององค์ผมว่าเหมือนกันเลยนะเดี๋ยววางซ้อนกันอย่างนี้ได้เห็นชัดๆเนี่ยแบบนึงนะครับพี่ที่ผ่านตาผมมาผมก็ดูตรงนี้ผมไม่รู้นะฮะพี่ๆกันดูทันไหมผมจะดูอยู่ช่วงนี้เนี่ยทั้งสององค์เนี่ยตรงนี้จะมีปิ้นขึ้นมาหน่อยๆเหมือนกันลองดูนะครับนี่ก็ปิ้นตรงนี้ก็ปิ้นขึ้นมานะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่บล็อกขึ้นมาหรือเปล่าแต่ปิ้นตำแหน่งเดียวกันเป๊ะที่ผมดูนะส่วนตัวเลขนี่ก็ดูดีๆดูความเก่าของเนื้อผมก็ไม่รู้ว่าจะแท้หรือเปล่านะนะดูหนึ่งมา3656ดู6นะนะตรงนี้1639ตอกลงไปคมชัดลึกดูรอยตอกนะอย่างนี้จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งอยู่ด้านในเลยนะครับเส้นเสี้ยนเนี่ยเหมือนกันองค์นี้ก็มีเหมือนกันชัดละชัดละเห็นไหมครับตรงนี้อุดผงดูตำแหน่งตำแหน่งอุดผงเนี่ยรอยเก่าเลยมีต้องห่วงมีต้องห่วงเลยผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยดีนะครับก็เข้าใจผมด้วยผมไม่ใช่เซียนผมชอบแล้วผมเคยผ่านตาก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวด้านหน้านั้นจะมีเวลาผมจะมาแกะกล่องแล้ว
ส่องให้ดูกันยังมีอีกครับยังมีอีกมีเนื้อตะกั่วถ้ำชาก็มีอันนี้ไม่แน่ใจก็เก่านะฮะองค์นี้เก่าเนื้อหาเอาแถมอันนี้แถมอันนี้แถมผมก็ไม่รู้วัดอะไรถ้าดูเนื้อหาแล้วรอยเด่นไม่แน่ใจว่าช่วง2005หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยล้นตายชัดเลยรูปพระปฏิมาอมยิ้มร้อยเส้นหดเข้าไปแล้วเนี่ยคมชัดมากแม่กล้องไม่ได้ดังใจเลยอย่างนี้ชัดกว่านี่ฮะมีหูเนี่ยหูมีเส้นเล็กๆลงมาพี่ๆท่านใดรู้ช่วยบอกด้วยนะครับวัดไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่เนื้อหาสวยมากครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาขยับด้านในกันครับผมสวัสดีครับ